ต้นพีชปาล์มใช้เวลาแค่8เดือน8เดือนขาย8เดือนขายสำหรับการขายของต้นพีชปาล์มนี่ก็คือบริษัทจะรับซื้อก็คือบริษัทจะมาซื้อเองคืออย่างผมเนี่ยถ้ามาพร้อมจะขายก็โทรให้บริษัทเพิ่นก็จะมารับซื้อ10เส้นนี่500บาท500บาท12เส้น600บาทบัดนี้ก็15เส้นขึ้นไป750บาทมันจะหมุนเวียนตัดไปเรื่อยๆตัดไปแล้วบัดนี้อีก2เดือนก็ตัดอีก2เดือนก็ตัดแล้วบัดนี้มื้อนี้ลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆสิซ่อนไม่เรื่อยใบนี้เขาจะลีอองใช่มั้ยอ๋อลีเอาแบบนี้ลีอองที่น่ะไปสร้างกิโลละเท่าใดกิโลละ50บาท50บาทครับโอ้ใบนั้นกิโลละ50บาทไม่ได้ถิ่มจังใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตราปรินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้คิดว่าปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอ้เมื่อก่อนนี่ตอนผมใช้ปุ๋ยพวกเคมีนะครับดินมันไม่ค่อยดีเลยครับต้นมันค่อนข้างจะซอมครับหลังจากที่มาใช้ของปรินทองแล้วดินมันปูดินมันสวยไส้เดือนนี่เยอะมากครับในสวนทำให้ทุเรียนแตกใบสวยแล้วใบมันนี่เข้มเงาดำตลอดนะครับแต่ยอดดีมากครับทำให้ต้นโตไวครับพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสิบอกให้ต้นพีชปาล์มใช้เวลาแค่8เดือน8เดือนขาย8เดือนขายตัดไปแล้วบัดนี้เฮาเลี้ยงลูกมันต่อไปประมาณอีกประมาณ6เดือนเฮาก็ขายต่ออีกเพราะว่ารุ่น2มันจะไวกว่ากันขายไปเรื่อยจนไว้ได้10ปีพุ่นน่ะ10ปีมันจะ10ปีหรือ15ปีจังสิขึ้นโคนจังสิขึ้นโคนการปลูกของเฮาก็ต้องเตรียมดินบ่ได้ง่ายคือถ้าแม่นสมมุติว่าเฮาไถไว้เพราะว่ามันบ่ได้ปลูกลึกว่าแต่ไผแล้วบัดนี้เฮาเอาปุ๋ยท้องปานินท้องนี่เนาะปุ๋ยร่องพื้นปุ๋ยอินทรีย์ร่องพื้นมาคุกใส่กับขี้ดินคุกใส่กับขี้ดินแล้วก็ใส่หยังก็ไดโนไมท์ปูนขาวเนาะเขาเรียกว่าไดโนไมท์ผมเอิ้นว่าปูนขาวเนาะคุกใส่น้ํากันแล้วบัดนี้เฮาก็ทําการปลูกเลยแต่ว่าตาเตรียมน้ําเขาต้องว่าระบบน้ําให้พร้อมว่าแต่ไผระบบน้ํานี่ต้องพร้อมใส่ทอพี่อีเฮานี่แหละสปริงเกอร์ใส่บัดนี้บ่เฮาก็ทําการดูแลมาเรื่อยๆให้น้ําครับให้น้ํามื้อเว้นมื้อบัดนี้การดูแลบ่เฮาก็ใส่ปุ๋ยของปานินทองใส่อินทรีย์ไปเรื่อยๆหรือว่าอินทรีย์โตเร็วกับอินทรีย์เคมีเนครับอินทรีย์เคมีก็ได้ครับอยากให้เขียวไว้ก็จะในการปลูกพีชปาล์มเลี้ยงไปประมาณ1ปีปีนึงเฮาตัดเมยมันขายตัดเมยคือยังต้นยังๆซั่นเนาะครับเฮาจะตัดต้นเมยมันนี่แปลนี่ขายไปนี่เขาเจ้ารับซื้อบริษัทรับซื้อก็คือหน้ากว้าง10เส้นหน้ากว้าง10เส้น10เส้นนี่500บาท500บาท12เส้น600บาทบัดนี้ก็15เส้นขึ้นไป750บาท750บาทเขาเจ้าซื้อเป็นต้นไปเลยเด้1ต้นคือสมมุติว่า10เส้นเนี่ย500บาทบัดนี้เขาเจ้าซื้อใบอีกต้นละ2กิโลใบนี่ใบเนี่ยใบนี่เขาจะลีอองใช่ไหมอ๋อลีเอาแบบนี้ลีอองที่น่ะไปสั่งกิโลละเท่าใดกิโลละ50บาท50บาทครับโอ้ใบนั้นกิโลละ50บาทใบนี้ไม่ได้ถิ่มจังใหญ่ใบนี้บัดนี้เฮาตัดต้นแม่มันออกไปแล้วมันว่าอันนี้ผมตัดต้นแม่มันผ่านไปแล้ว8เดือนครับ8เดือน8เดือนนี่ผมได้ตัดขายไปแล้ว1นอแล้วนี่ครับนอนี่500บาทอีกแล้วนี่นี่นอนี่500บาทนอนี่ผมตัดขายไปแล้ว500บาทบัดนี้เฮาก็จ้องไว้มันว่าจ้องไว้4นอนี่อีกจังหน่อยนี่อีกประมาณ2เดือนนี่ผมจะตัดนอนนี่อีกนี่ว่านอนนี่น่ะมันจะหมุนเวียนตัดไปเรื่อยๆตัดไปแล้ววันนี้อีก2เดือนก็ตัดอีก2เดือนก็ตัดแล้ววันนี้มื้อนี้ลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆสิซ่อนไม่เรื่อยซ่อนไม่เรื่อยครับซ่อนไม่เรื่อยเฮาตัดขายไปเรื่อยลูกนี่เฮาระบุบ่ว่าเฮาต้องเหลือไว้จักต้นมันจังสิใหญ่เร็วใหญ่ไว้คือ4ต้น4ต้นคันเกินน่ะมันสิใหญ่ซะเกินนั้นมันก็ใหญ่ซะมันหลายพุ่นเฮาก็แต่งออกไว้ตัวใดเฮาจะจ้องไว้เฮาก็แต่งออกซ่อนกันไว้มันได้ประมาณ4ต้นเนี่ยคือปลูกขายยอดเค้าเรียกว่าขายยอดของต้นพีชปาล์มมันยังเป็นอยู่เช่นนี้บัดนี้สําหรับปลูกขายหมากบัดนี้มาเบิ่งต้นนี้ต้นที่มันกําลังออกจันเนาะกําลังออกจันมาเบิ่งต้นนี้ต้นกําลังออกจันพร้อมเด้แต่ว่าของผมบ่ทันได้หมากหรอกแต่ว่ามันเริ่มจะออกจันมาเบิ่งครับท่านผู้ชมมาเบิ่งว่าจันมันเป็นจังได๋การออกจันมันจะออกตามขอตาจะมีจันออกจันจังซี่เนี่ยเห็นป่ะนี่ออกจันนี่ออกจันนี่มันจะเป็นจันแล้วก็ทุกขอตาถ้าสมมุติว่าเฮาปลูกขายหมากมันบัดนี้4เดือนมันจะแก่เฮาจะขายเข้ากับขายช่อนี้อันว่าอีกเดือนนึงต่อมามันก็สิช่อนั้นมันก็สิแก่ก็สิขายไปเรื่อยตลอดปีจังซี่แม่นซ้ํากันกับปาล์มน้ํามันตัวนี้ครับคือกันกับปาล์มเพราะมันเป็นพืชอันเดียวกันตระกูลปาล์มโอ้เป็นจะสะออนนะบัดนี้การขายเนาะสําหรับการขายของต้นพีชปาล์มนี่ก็คือบริษัทจะรับซื้อบริษัทรับซื้อมีศูนย์ครับมีศูนย์รับซื้อก็คือบริษัทจะมาซื้อเองคืออย่างผมเนี่ยถ้ามาพร้อมจะขายก็โทรให้บริษัทเพิ่นก็จะมารับซื้อเอาผู้ใดสนใจก็ยังศึกษาเบิ่งเนาะขอคำปรึกษาได้เลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ